เนชายพลิกโฉมสลิมเวดึงซ e อเก่าเนชั่นรีเทนระวังจะได้3นิ้วเวแทนเบื้องหลังทัวลงกันพิธีกรเทนไฟเทนหลังศึกชิงน้อยหนา3นิ้ว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีสรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุทธที่11พฤศจิกายนพุทธกราช2563มาฝากกันครับกรณีฉายบุญนาคประธานเคอร์เนชั่นสั่งปรับทิศทางนำเสนอเนื้อหาของเนชั่นทีวีเพื่อลดดีกีภาพลักษณ์สื่อเลือกข้างและต้องการสลายร่างสื่อสลิม ซึ่งถือเป็นไฟบังคับครับเพราะในบายเดิมที่เคยร่วมกับต้อยสนธิยานชื่นวิทยนธรรมสร้างสลิมเวยจนส่งผลต่อธุร,รกิจสปอนเซอร์ของเนชัน่นและก็ผู้ถือหุ้นทำให้ผู้บริหารยุคเนชั่นในฉายที่ดึงตัวมาทำงานถูกปลดออกอย่างเช่นฉัดชัยผู้โคกหวคนสนิทของต้อยสนธิยานตามด้วยการทยอยลาออกของพิธีกรผู้ประกาศข่าวคนดังเจปองอัญชลีภัริักสันติสุขมโรงศรี จนมาถึงกนกรัฐวงสกุลและคู่หูทีระธัญญภัยบูร์ตามด้วยทีมงานอื่นอีกร่วม10คนเมื่อดาวดังและทีมงานโบกมือลาแน่นอนว่าย่อมทำให้เกิดความระส่าระสายกระสายกระสับนั่งไม่ติดของฉายบุญนาต้องขนคณะทำงานผู้บริหารที่เหลือออกสื่อแถลงข่าวสร้างความเชื่อมัน่นปลอบขวัญคนที่อยู่ในองค์กรไม่ให้ขวัญหายไปมากกว่านี้ โดยคำถามที่สนใจกันก็คือทิศทางต่อจากนี้ของเนชั่นจะเป็นอย่างไรฉายย้ำว่าจะไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและจะมุ่งมั่นทำงานข่าวอย่างมืออาชีพคนที่ลาออกไปถือเป็นเรื่องปกติของธุรกิจเนชั่นไม่ได้ขายดาราขายผู้ประกาศแต่ขายความน่าเชื่อถือขายความจริงเราเป็นดังกระจกสะท้อนสังคมที่บิดเบี้ยวแต่เราต้องไม่ทำตัวบิดเบี้ยวเสเองด้วยแต่พื่อกู้ชื่อเนชั่น ที่ความน่าเชื่อถือล้มลายไปความเป็นสื่อสลิมเวและเพื่อกอบกู้สถานการณ์ภายในที่อยู่ในภาวะเลือดไหลในวันเพื่อสตรีที่13พฤศจิกายนนี้ฉายจะเสนอบอร์ด NBC แต่งตั้งอธิศษกลิมปรุ่งพัฒนก,กิจอดีตผู้บริหาร Nation TV และผู้กอ่อตั้งเข้ามานั่งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Nation TV หลังจากนั้นก็จะเข้ามาบริหารงานต่อในสัปดาหนะ์หน้า การที่ฉายเลือกดึงตัวอดิศักดิ์อดีตซีอโอเนชันทีวีกลับมารางเก่าเชื่อกันว่าต้องการดึงภาพลักษณ์ของเนชันในสมัยยุคสุธิชัยยุ่นกลับคืนมาเพื่อลบล้างภาพสื่อสลิมเพราะคนเนชั่นยุคสุธิชัยจะคุ้นเคยกับวิธีการทําสื่อแบบสุธิชยัยหรือเนชันเวทพูดง่ายๆใช้คิดอาศัยคนเก่าของเนชั่นที่มาพร้อมกับภาพเนชันเวให้มาช่วยลบล้างภาพสื่อเนชั่นยุคนี้ที่ตัวเขาก็เป็นคนสร้างขึ้นมาเอง หลังเทคโอเวอร์บีบสุธิชายยุน่นพ้นในชั่นออกไปแล้วร่วมมือกับต้อยสนธิยานทำเนชั่นกลายเป็นเนชายจนความน่าเชื่อถือถดถอยและกลายเป็นสื่อที่สู้กับม็อบ3นิ้วและฝั่งตรงข้ามแทนรัฐบาลแบบสุดลิ่มทิ่มประตูว่าไปแล้วก็ดูตลกๆนะครับเนชั่นมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรตอนนั้นชายเอาอกเอาใจสนธิยานและพวกที่ถูกขอร้องให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเนชั่นให้ฉายเพราะการต่อสู้ เพื่อให้เข้ามาครอบงำเนชั่นของชายนั้นรู้กันดีว่าเป็นการเช็คโอเวอร์แบบไม่เป็นมิตรกลุ่มคนเก่าๆของเนชั่นตั้งคอรังเกียจชายทำใจไม่ได้ที่ชายเป็นนักลงทุนวือหวาเข้ามาพร้อมกับการจากไปของสุทธิชัยและเนชั่นเวย์ตอนนี้สถานการณ์การเมืองกดดันกลับกลายเป็นว่าชายรังเกียจความเป็นสื่อสลิมถึงขนาดกลับลำดึงผู้บริหารกลุ่มเก่ากลับเข้ามา และคาดหวังจะพลิกฟื้นเนชั่นด้วยเนชั่นเวย์คล้ายๆเป็นคนสองบุค,คลิกเดี๋ยวสลิมเดี๋ยวเนชั่นเวย์คาดเดาอะไรไม่ได้ขณะที่เจ๊ปองอัญชลีภไยริรักษ์สันติสุขมรงศีจนไปถึงกนกรัฐวงศ์กุลทีระธัญญาภัยบูรณ์และพวกที่เพิ่งลาออกไปฟังจากคำพูดของฉายที่ถแถลงข่าววันๆตามหลังแล้วล่ะก็เป็นว่ากลุ่มพิธีกรผู้ประกาศข่าวเหล่านี้ ถูกตีความหรือถูกศาสาดโคนเข้าจังๆว่าทำตัวบิดเบี้ยวทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาของช่อง Nation Way นั้นบิดเบี้ยวไปช่วขณะทำนองผิดจากนี้ไม่ใช่เราแววว่าก่อนที่ฉายจะออกโรงกับลำจากสื่อสลิมเวมาหนุน Nation w a ก็ได้ติดต่อทาพทามอดิศักเอาไว้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วซึ่งอดีตซีโอเก่า n นชั o นคนนี้ตอนแรกนั้นก็คิดหนักเพราะกลัวจะเอาชื่อเสียงมาทิ้งหากในชั่นยังเป็นแบบเดิม จึงมีการตั้งเงื่อนไขหลายอย่างกับสายทั้งเรื่องให้ผ่านบอร์ดรับรองแต่งตั้งและรอจนพวกพิธีกรบิดเบี้ยวเหล่านี้ออกไปทั้งหมดที่สําคัญอดิษศักดิ์ไม่ปลื้มกับความเป็นสื่อสลิมหรือสลิมเวของเนชายอย่างแรงและก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอีกครับว่าส่วนตัวอดีตซีอโอเนชั่นทีวีคนนี้ดูจะชื่นชมชื่นชอบมีแนวความคิดไปในทางเดียวกับม็อบ3นิ้วซะด้วยหลังจากนี้ ต้องจับตาดูกันให้ดีๆเมื่อในฉายได้ซีโอเก่าในชั้นมาจะเปลี่ยนจากสลิมเว่เป็นในชั่นเว y ได้หรือไม่และระหว่างทางจะได้3นิ้วเวมาก่อนหรือเปล่างานนี้สนุกแน่แต่พักชมโฆษณาสักครู่และเดี๋ยวกลับมาติดตามตอนต่อไปกันนะครับ กลายเป็นเรื่องดราม่าทัวลงพิธีกรคนดังกัน,ก,นกันตถาวรของช่อง Workpoint จากการแข่งขันเ0นไ i h t t ท Season 2ส2ระหว่างนักชาลีกับเจมบอในคอนเซปต์สึกชิงน้อยหน่าการประกบมวยคู่นี้มีกิมมิกที่ใช้โปรโมทเรียกเรตติ้งจากผู้ชมโดยมีน้อยหน้าหรือโฟกัสเจรกุลเป็นตัวต้นเรื่อง อันนี้ต้องย้อนไปถึงเรื่องราวในหนังเรื่องแฟนฉันที่แนกชาลีไตรัตรับบทเป็นเจี๊ยบเพื่อนสนิทหรือจะเรียกว่าแฟนในวัยเด็กของน้อยหน่าที่แสดงโดยโฟกัสจิรกุลครับและก็ส่วนเจมบีโอวายหรือเจมกิตเกษมแม็กเฟเดนคือแฟนตัวจริงของปัจจุบันนั้นของโฟกัสครับจึงเป็นที่มาของสึกชิงน้อยหน่าที่ผู้จัดโปรโมทคล้ายๆกับสึกชิงนางระหว่างแฟนเก่ากับแฟนปัจจุบันอะไรทำนองนั้น ผลการชกก็ปรากฏว่าเจนบิโอไเป็นฝ่ายชนะนักชาลีซึ่งผลการตัดสินแฟนๆผู้ชมก็ไม่ได้มีใครติดใจอะไรแต่ประเด็นดราม่ากลับตกไปเป็นของพิธีกรรายการอย่างกันการตถาวรแทนพอเมื่อผลการแข่งขันตัดสินออกมาแล้วโฟกัสที่มาเชียร์อยู่ด้วยก็ฮิวถุงน้อยหนาขึ้นไปแสดงความยินด,ดีทั้งคู่บนเวทีแต่กันพิธีกร,รในรายการกลับไม่ให้ซีนโฟกัสไม่พูดคุยไม่สัมภาษณ์กล้องก็ไม่จับภาพเหมือนไม่มีตัวตนในขณะนั้น ท,ที่เป็นตัวต้นเรื่องของมวยคู่นี้เมื่อการโพสภาพลงในอินสตาแกรมและ Facebook ก็เกิดดราม่าทัวลงจากแฟนรายการทันทีบอกว่าไม่มีสปิริตไม่เป็นมืออาชีพไม่ให้เกียรติแยกแยะไม่ออกระหว่างการทําหน้าที่กับการแสดงออทางการเมืองทั้งยังลามไปใช้คําพูดไม่เหมาะสมกับแน็กชาลีแซวว่าแน็กป่วยที่ชอบคุยกับสัตว์เลี้ยง ก็จะไม่ให้การทำเมินได้อย่างไรครับในเมื่อโฟกัสห่อหิวถุงด้อยหน,หนาสีเหลืองกับสีแดงขึ้นไปบนเวทีจัดเต็มด้วยการใส่ชุดสีดำผูกโบสีขาวทั้งที่ผมและที่ข้อมือซึ่งเป็นสนัญลักษณ์การเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งโฟกัสก็แสดงจุดยืนผ่านโซเชียลอยู่นองจนไปที่รับรู้กันว่าตัวเธอนั้นอยู่ในกลุ่มชู3นิ้ว ขณะที่การเองก็คงได้รับสัญญาณจากทีมงานคณะผู้จัดหรือทีมผู้บริหาร WorkPoint ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรื่องของการแสดงจุดยืนทางการเมืองผ่านทางรายการเพราะช่วงนี้กระแสการเมืองกําลังแรงต่างจากตอนที่ประกบคู่มวยในตอนแรกซึ่งช่วงนั้นการชุมนุมอาจจะยังไม่ร้อนแรงเหมือนขณะนี้อีกทั้งตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าโฟกัสมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรจะว่าไปแล้วก็เป็นสิทธิเป็นสิริภาพของโฟกัสที่จะแสดงจุดยืน แสดงความคิดเห็นและก็แสดงออกในเรื่องทางการเมืองเช่นเดียวกับกันครับเมื่อได้รับการกำชับจากทีมงานผู้บริหารก็ย่อมเป็นห่วงมอกข้าวของตัวเองจึงพยายามเลี่ยงในสิ่งที่ล่อแหลมที่จะสร้างปัญหาตามมาเรียกว่าทั้งคู่ต่างมีวาระซ่อนเร้นอยู่ในใจอย่างไรก็ตามครับในบรรดาบูลลี่ทัวลงนั้นก็มีไม่น้อยที่แสดงความเห็นอกเห็นใจและบอกว่ากันทำถูกต้องแล้ว เพราะรายการชกมวยไม่ใช่รายการการเมืองเลี่ยงได้เป็นดีที่สุดใครจะแสดงจุดยืนก็ควรไปแสดงที่กลุ่มของตัวเองไม่ใช่ถือโอกาสมาใช้รายการคนอื่นมารยาทไม่ดีเองผูกโบมาสักขนาดนั้นมีแต่คนไม่มีสมองที่จะไม่คิดว่าตัวเองนั้นคิดอะไรอยู่นี่คือเบื้องหลังเป็น after shock ของศึกชิงน้อยนาส่วนจะมีประเด็นดรามา่าต่อเนื่องไปอีกแค่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปครับคุณผู้ชม นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับ หรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเซิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ